บรรดาท่านพระภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ใกล้จะถึงเวลาเจริญพระกรรมฐานแต่ว่าก่อนที่จะถึงเวลาเจริญพระกรรมฐานก็จะขอนำอาจรณะ15ท่านได้แก่ความประพฤติประจำที่บรรดาผู้มีความหวังดีในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เข้าถึงความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแนะนำท่านเสียก่อนสำหรับจรณะ15เมื่อวันที่แล้วได้ผ่านมาถึงด้านปฐมฌานคือฌานที่1ซึ่งเป็นอารมณ์ของบรรดาพวกเราเหล่าพุทธบริษัทจะต้องปฏิบัติให้ได้และให้ถึงเพราะว่าอารมณ์ฌานได้แก่อารมณ์ทรงสมาธิสมาธิก็ได้แก่การทรงสติสัมปชัญญะนั่นเองสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาฌานที่2คือทุติยฌานมาพูดกับบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับทุติยฌานฌานที่2นี่เป็นอารมณ์ที่มีความสูงความดีความเด่นมีความเยือกเย็นเป็นสุขดีกว่าฌานที่1สำหรับฌานที่1นั้นประกอบไปด้วยองค์5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาถ้าจะกล่าวกันไปก็เหมือนว่าภาชนะหรือว่าแคร่หรือว่าตังที่นั่งที่มีความหนักมากต้องใช้ขายันไว้ถึง5ขาเพราะพื้นข้างบนหนักมากจะมีการทรงตัวไม่ดีนักจึงมีเท้ายันมากสำหรับอารมณ์ของปฐมฌานจะขอย้อนอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าที่กล่าวไว้แล้วเมื่อคืนที่แล้วดูเหมือนว่าจะย่อไปอารมณ์ของปฐมฌานที่เรียกว่าได้แก่วิตกก็ได้แก่ความตรึกคือนึกว่าเราจะทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้สมมติว่าท่านจะใช้คำภาวนาว่าพุทโธเป็นจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถือว่าเป็นกรรมฐานสำคัญบทหนึ่งเราภาวนาอยู่ว่าพุทโธเป็นองค์ประกอบเพื่อเป็นการทรงองค์ทรงสมาธินี่ขณะที่เรานึกถึงคำว่าพุทโธอยู่อย่างนี้เรียกว่าวิตกคือว่านึกถึงคำภาวนานี่ในขณะที่เรารู้อยู่ว่าเวลานี้เราภาวนาว่าพุทโธหรือเปล่านี่กำลังภาวนาอยู่นี่คำภาวนานี่ถูกต้องไหมอย่างนี้เรียกว่าวิจารสำหรับปีติได้แก่ความอิ่มใจความอิ่มใจหมายถึงว่าเวลาที่เราภาวนาอยู่สามารถรวบรวมกำลังใจเป็นสมาธิได้ดีพอสมควรเมื่อกำลังสมาธิทรงตัวความปลื้มปีติเกิดขึ้นมีความอิ่มใจมีความปลื้มใจไม่อิ่มไม่เบื่อในการที่จะเจริญสมาธิขณะที่ทรงจิตที่ทรงอยู่ในสมาธิตอนนี้สำหรับปีตินี้มีอารมณ์ใกล้กับฌานมากบางทีบางท่านที่มีความเข้าใจไม่ถึงคิดว่าเป็นฌานสมาบัตินี่ว่ากันเรื่องที่ฌานที่หนึ่งนะอาการของปีตินี่มี5อย่างคือ 1. น้ำตาไหล 1. ขนพองสยองคราว
คือขณะที่ภาวนาอยู่ไม่มีจิตเอิบอิ่มอยู่มีอาการขนลุกสู้ซ่ามีการขนลุกซึ่งเราไม่เคยปรากฏมาในการก่อน สำหรับอาการอย่างนี้บางท่านตกใจคิดว่าจะเป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นบางทีถึงก็เลิกเสียเลยก็มีดังนั้นยังขออธิบายให้เข้าใจไว้ก่อนว่าเวลาที่เจริญสมาธิอาการทางกายจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่ควรจะสนใจปล่อยให้เป็นไปตามสภาพนั้นเราถือว่าถ้าเราจะตายในขณะที่เราทรงความดีอย่างนี้เราพอใจเนี่ยอาการที่หนึ่งได้อาการขนลุกสู้ซ่าแต่หากว่าสมาธิยังทรงอยู่ขณะนั้นอาการอย่างนี้ก็ปรากฏหรือว่าอารมณ์ชาติอารมณ์สมาธิของเราถอยลงมาต่ำกว่านั้นอาการอย่างนี้ก็หายไปนี่ถ้าหากว่าอารมณ์สมาธิสูงขึ้นไปกว่านั้นอาการนี้ขนลุกสู้ซ่าจะหายไปจะมีอารมณ์สบายมีความเอิบอิ่มดีขึ้นอาการที่สองอาจจะปรากฏคือน้ำตาไหลอาการน้ำตาไหลของปีตินี่สำหรับที่ท่านทรงอารมณ์ยังไม่ดีนักก็จะมีอาการปรากฏเฉพาะเวลาที่เราทรงสมาธิเท่านั้นเวลาเลิกแล้วก็อาการอย่างนั้นก็ไม่ปรากฏนี่สำหรับบางท่านอารมณ์ปีติตัวนี้คืออารมณ์เป็นใกล้จะถึงปฐมฌานมีอาการทรงตัวบางครั้งที่มีบุคคลผู้หนึ่งคนใดเขาพูดอะไรเป็นที่ปลื้มใจหรือนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใครครับปรารภอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอารมณ์เกี่ยวกับกุศลน้ำตาก็ไหลบางรายก็ไหลมากจนกระทั่งเกิดอายชาวบ้านเพราะต้องใช้ผ้าขันซับน้ำตาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าการอย่างนี้ปรากฏก็ขอบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายจงอย่าตกใจว่านั่นแสดงว่าอาการสมาธิที่ทรงทุกปีติอันดับที่สองของเราทรงตัวถือว่าเป็นการทรงสมาธิอยู่ตลอดวันทั้งที่เราไม่รู้ตัวถึงแม้ว่าการที่หนึ่งก็เหมือนกันนี่ถ้าปีติระดับที่สองนี้ผ่านไปแล้วปีติที่สามก็จะปรากฏอาการปรากฏก็คือจะมีร่างกายโยกไปโยกมาโครงไปโครงมาโครงข้างหน้าโครงข้างหลังบางทีโครงมากเหมือนกับอาการจะล้มแต่ว่าจิตใจมีความชุ่มชื่นจิตใจมีความอิ่มเอิบจิตใจมีการทรงตัวดีถ้าการอย่างนี้ปรากฏเพิ่งทราบว่าสมาธิของท่านสูงขึ้นเป็นถึงระดับปีติที่สามตอนนี้มาปีติที่สี่มีอาการสั่นเทื่อมคล้ายๆกับปลุกพระบ้างบางทีก็เต้นตึงตังโครงครามบ้างบางทีก็มีตัวลอยพ้นขึ้นจากพื้นลอยขึ้นไปบนอากาศบ้างถ้าการอย่างนี้ปรากฏก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงปล่อยไปตามสภาพว่าจิตมีความมั่นคงทรงตัวดีถ้าการอย่างนี้ผ่านไปก็เป็นปีติที่5ปีติที่5นี่จะมีอาการซาบซ่านร่างกายสู้ซ่าคล้ายๆกับว่าตัวโปร่งเหมือนไม่มีอะไรกายทั้งหมดดูไม่ว่าเบาไปทั้งหมดหน้าตารู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นจะโตขึ้นจะมีอาการสูงขึ้นดูว่าตัวใหญ่มากนี่เป็นอาการที่มันปรากฏทางจิตแต่ความจริงเนื้อตัวหน้าตาก็อยู่เป็นปกติเป็นอาการของปีตินั่นเองอาการอย่างนี้เกิดขึ้นจิตใจจะซาบซ่านจะสู้ซ่ามาก
และมีอาการทรงตัวดีมากนี่เป็นปีติที่5ถ้าปีติขึ้นระดับถึงระดับนี้แล้วคือว่าขึ้นตั้งแต่อันดับที่3ขึ้นมาท่านที่เจริญพระกรรมฐานจะรู้สึกว่าไม่อิ่มไม่เบื่อในการเจริญสมาธิจะนั่งเมื่อไรจะทำอะไรจะกำหนดจิตเพื่อปรารถนาจะเพื่อทรงสมาธิเมื่อไรจะทำได้ทันทีแต่อาการของปีติทั้งห้านี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายโปรดทราบว่าย่อมจะไม่ปรากฏแก่บุคคลทุกคนเหมือนกันทุกอย่างบางท่านจะปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างแต่บางทีอาการทั้ง5ประการนี้อาจจะไม่ปรากฏแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยก็ได้บางคนจะมีแต่การชุ่มชื่นเสมอเป็นปกติอย่างนี้ก็มีที่พูดมานี้แสดงที่อาการปีติ5อย่างก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่าการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดขึ้นมาทางกายก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงอย่าสนใจปล่อยไปตามสภาพของมันมันจะเป็นยังไงก็ช่างแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีติที่4บางทีจะมีท่าทางมากอาจจะลุกขึ้นยืนขาเดียวบ้างบางทีทำท่าเหมือนนั่งเก้าอี้ล้มบ้างบางทีอาจจะเป็นนอนอยู่บนไม้อันเดียวบ้างซึ่งยามปกติเราทำไม่ได้แต่ว่าอาการปีติอย่างนั้นปรากฏมีขึ้นได้ทำได้ถ้ามันเลิกถอนจากสมาธิแล้วเราทำไม่ได้ถ้าเมื่อปีติแต่ห้าประการนี้มันจะปรากฏมากเกินไปเราก็พยายามควบคุมกำลังใจคิดว่าต่อที่นี้ไปจะไม่ยอมให้กำลังอาการอย่างนั้นปรากฏแก่กายของเราคุมสมาธิให้ทรงตัวอย่างนี้ได้ก็จะดีแต่ที่นำมาพูดนี้ก็เพื่อจะให้บรรดาท่านหลายมีความเข้าใจเพราะมีหลายท่านด้วยกันเมื่อกระทบกับปีติอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าก็มีอาการตกใจกลัวบางทีถึงก็เลิกเสียเลยก็มีนี่สำหรับปีติตัวที่5เป็นกำลังมีปีติที่มีกำลังสูงทำสมาธิให้ทรงตัวได้ดีเมื่อปีติผ่านไปก็เข้าสุขความจริงปีติบางขณะเช่นปีติตัวที่1ที่เรียกว่าขนลุกสู้ซ่าหรือขนพองสยองกล่าวเกิดขึ้นก็จิตอาจจะถึงสุขเลยก็ได้จิตอาจจะเข้าถึงปฐมฌานก็ได้เมื่อขณะที่จิตเข้าถึงผ่านปีติไปเข้าถึงความสุขตอนนี้บรรดาท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเราจะนั่งนานสักเท่าไรก็ตามจะนอนนานสักเท่าไรก็ตามยืนนานเดินนานสักเท่าไรก็ตามอาการทั้งหมดของร่างกายจะไม่รู้สึกไม่รู้อิ่มไม่รู้เบื่อจะไม่รู้อาการเจ็บไม่รู้อาการปวดไม่รู้อาการเมื่อยต่อเมื่อเราถอนสมาธิแล้วจึงจะรู้สึกว่าปวดว่าเมื่อยสำหรับตอนที่จิตเข้าถึงปีติก็ดีเข้าถึงสุขก็ดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอุปจารสมาธิหรือว่าถ้าจะเรียกในฌานก็เรียกว่าอุปจารฌานและตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์แล้วก็สามารถจะเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้จะสามารถได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้แต่ถ้าว่าไม่นานชั่วแวบเดียวก็หายไป ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเห็นภาพที่เป็นทิพย์ก็ดีเราเห็นภาพเราได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ก็ดีเมื่อเราเห็นภาพหรือได้ยินเสียงจิตจะพลัดจิตจะไปจับในภาพหรือเสียงอารมณ์ของสมาธิที่ทรงตัวไม่ดีอยู่แล้วก็เคลื่อนเมื่ออารมณ์ของสมาธิเคลื่อนภาพนั้นก็หายไปเสียงก็หายไป
ฉะนั้นในขณะที่ท่านจิตของท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิตอนนี้ก็จงอย่าสนใจกับภาพที่ปรากฏหรือว่าอย่าสนใจกับเสียงที่ปรากฏสนใจไว้อย่างเดียวคืออารมณ์ที่เราต้องการเดิมได้แก่การภาวนาหรือว่ากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือว่าการพิจารณานี่ต่อไปเมื่อจิตก้าวจากสุขแล้วก็เข้าถึงเอกคตารมณ์เป็นปฐมฌานความจริงอาการจริงๆเมื่อเข้าถึงปีติสุขเอกคตานี่มันใกล้กันมากบางทีก็ชั่วขณะจิตเดียวแต่ที่พูดกันนี่ก็พูดกันตามหลักวิชาเพื่อบรรดาท่านทั้งหลายจะได้รับทราบไว้ขณะที่จิตเข้าถึงเข้าไปถึงปฐมฌานเป็นเอกคตารมณ์อันนี้จิตจะทรงตัวไม่มีอารมณ์คิดจิตจะนิ่งสนิทมีความสบายถ้าจะภาวนาอยู่ก็ภาวนาเฉยๆจะไม่สำหรับเสียงที่มาจากภายนอกจะไม่เป็นภัยสำหรับจิตหมายความว่าหูได้ยินเสียงภายนอกชัดแต่ว่าแล้วก็เรารู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าไม่รำคาญในเสียงว่าเราไม่รำคาญเลยในเสียงเสียงจะมายังไงก็ช่างเราก็ภาวนาพิจารณากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกได้แบบสบายๆเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นอาการของปฐมฌานนี่สำหรับที่จิตจะเข้าถึงปฐมฌานนี่มันมีอาการอีกอย่างหนึ่งบางทีพอจิตมีอารมณ์สบายก็รู้สึกว่ามีอาการวูบคล้ายกระตกลงมาจากที่สูงแล้วก็ไม่สามารถจะคุมจิตได้ตามอารมณ์เดิมอย่างนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพึงทราบว่านั่นจิตทรงอยู่ในปฐมฌานได้ไม่มั่นคงนักจิตพลัดจากฌานมีอาการวูบคล้ายโจกตกจากที่สูงแต่ก็จงอย่าตกใจเมื่อไม่สามารถจะคุมอารมณ์ได้เท่าเดิมก็คุมอารมณ์เท่าที่มันทรงอยู่ได้รักษาอารมณ์จิตสบายไม่ช้าจิตก็จะสามารถทรงปฐมฌานได้แบบสบายๆอาการวูบจะไม่ปรากฏ นี่เรียกว่าเป็นลักษณะของฌานที่หนึ่งนี่สำหรับของฌานที่สองท่านบอกว่ามีองค์สามเพราะฌานที่หนึ่งมีองค์ห้าฌานที่สองมีองค์สามคือมีปีติสุขเอกคตาตัดวิตกวิจารไปเสียได้ข้อนี้เรื่องฌานที่สองนี่เป็นเรื่องยุ่งสำหรับนักปฏิบัติอยู่ก็เพราะว่าการปฏิบัติมาแล้วไม่ทราบว่าอะไรมันเป็นวิตกวิจารณ์นักศึกษานักเทศน์นี่พลาดกันมาสมัครแม้แต่อาตมาเองเป็นผู้พูดก็เช่นเดียวกันเมื่อขณะที่ฝึกระยะต้นจิตเข้าถึงทุติยฌานคือฌานที่สองเกิดมีความไม่เข้าใจเพราะว่าตัดวิตกวิจารก็ได้วิตกก็ได้แก่นึกว่าจะภาวนาและวิจารก็ได้แก่ตัวรู้อยู่ว่าภาวนาตอนนี้พอจิตเข้าถึงฌานที่สองคำภาวนาหายไปเฉยๆหยุดไปเองเมื่อคำภาวนาหยุดไปเองแล้วก็มีจะว่ามีใจสบายชุ่มชื่นดีกว่าเพราะว่าไม่มีวิตกวิจารนี่มีแต่ปีติเขาเริ่มก็มีความชุ่มชื่นสบายนี่ก็สุขเอกคตาอารมณ์ทรงตัวดีกว่าฌานที่หนึ่งเราจะตอนนี้จะรู้สึกว่าลมหายใจเบาลงไปหน่อยกว่าเดิมกว่าฌานที่หนึ่งตอนนี้ก็มีหลายท่านเมื่อจิตถอยลงมาถึงปฐมฌานคือทรงฌานที่สองได้ไม่นานรู้สึกตัวว่าตายจริงนี่เราลืมภาวนาไปเสียแล้วหรือว่าเราหลับไปแต่ความจริงนั้นไม่ใช่หลับฉันหลับมันก็งูกอาการจะงูกไปข้างหน้าหรือข้างหลังตอนนี้ไม่ใช่หลับคือจิตเป็นเข้าถึงปฐมฌานโอ้ทิ้งภาวนาไปเองแค่เข้าถึงฌานที่สอง
คือทุติยฌานจะทิ้งภาวนาไปเองนี่นี่โปรดเข้าใจไว้ด้วยจะมีแต่ความเอิบอิ่นจิตจะทรงตัวมากขึ้นเราจะทรงสมาธิในรวดเร็วกว่าเดิมแล้วสามารถจะทรงเวลาได้นานกว่าเดิมตามความต้องการนี่พอถึงฌานที่3ท่านกล่าวว่าฌานที่3มีองค์2คือตัดปีติทิ้งไปเหลือแต่สุขกับเอกคตาสำหรับอาการที่3นี้จะรู้สึกว่าลมหายใจเบามากร่างกายเราจะตัดความอิ่มเอิบจะหายไปเหลือแต่ความสุขเยือกเย็นมีความสบายขาดความอิ่มแต่จิตจะทรงตัวมากอารมณ์จะไม่เคลื่อนไหวหูจะได้ยินเสียงภายนอกเบาลงไปมากเสียงที่ดังมากๆเราได้ยินเหมือนกันแต่ได้ยินเบามากมีการทรงตัวแนบแน่นสนิทมีความรู้สึกเหมือนว่าร่างกายเขาเกร็งไปทั้งตัวแต่ความจริงนั่นเป็นเรื่องอาการของจิตไม่ใช่เรื่องอาการของกายแล้วตอนนี้ถ้าคนนั้นหลายเข้าถึงฌานที่3ถ้าว่าทรงฌานที่3ได้ดีสมมุติว่าเช้ามืดท่านตื่นขึ้นมานอนอยู่หรือนั่งอยู่ก็ตามจิตทรงสมาธิถึงฌานที่3ได้ดีวันทั้งวันวันนั้นรู้สึกว่าเราไม่ต้องการอยากจะพูดกับใครอาการพูดมันยังน้อยทั้งวันเพราะว่าจิตมันทรงตัวได้ดีถ้าอาการมีอย่างนี้ก็ท่านก็ขอให้ท่านภูมิใจว่าเราทรงฌานได้ดีมากแต่ถ้าวันเลิกแล้วก็อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสนทนาปราศัยอยากจะพูดมากก็นั่นได้ก็แสดงว่าสำหรับอารมณ์ที่เป็นฌานของท่านมันได้แต่เวลาที่นั่งอยู่หรือปฏิบัติอยู่เท่านั้นพอเวลาเลิกแล้วกำลังฌานมันไม่ได้ตามจิตของไปตามจิตของท่านไปด้วยอย่างนี้ไม่ดีควรจะพยายามรักษาให้มันทรงอยู่ได้ทั้งวันถ้าทรงไม่มากก็ทรงน้อยอย่างน้อยที่สุดแค่จิตยังอยู่ในอุปจารสมาธิแล้ววันทั้งวันนี้เราสามารถจะทรงได้ถ้าจิตตั้งอยู่ในอุปจารสมาธินี่เราก็คุยกับชาวบ้านได้แต่คุยน้อยไปหน่อยถ้าจะพูดก็พูดในเรื่องที่เป็นสาระจริงๆเรื่องที่เป็นอกุศลทุกอย่างจะไม่ยอมพูดใจจะไม่ยอมคิดในเรื่องของอกุศลตอนนี้มาถึงฌานที่4ฌานที่4ถึงกล่าวว่าตัดสุขเสียได้มีองค์2เหมือนกันตัดสุขออกไปเหลือแต่เอกคตาและเพิ่มอุเบกขาเข้ามาเอกคตานี่แปลว่ามีอารมณ์เป็นอันเดียวมีอารมณ์เป็นหนึ่งฉะนั้นเมื่อมันตัดสุขออกไปได้เหลือเอกคตาก็จิตก็จะทรงตัวเฉยอุเบกขาประสาทภายนอกทั้งหมดไม่สัมผัสเสียงไม่สัมผัสการกระทบกระทั่งคือไม่รับการสัมผัสเสียงจะมาภายนอกดังเท่าไรก็ตามทีหูจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกการสัมผัสจากลมแรงก็ดีเหลือบยุงจะเข้ามาเกาะตัวก็ดีไม่มีความรู้สึกแต่ว่าอาการทางจิตไม่ใช่หลับมีความรู้สึกมีสติสัมปชัญญะทรงตัวเป็นคนมีสติสัมปชัญญะดีมากมีความสว่างสวัยในจิตจงจะลืมว่าคำว่าฌานนี่ไม่ใช่นั่งหลับจิตจะทรงตัวสมาธิจะดีสติสัมปชัญญะจะสมบูรณ์นี่เป็นการฝึกอารมณ์จิตของเราให้มีการทรงตัวเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเจริญวิปัสสนาญาณสำหรับฌาน4ทั้ง4อย่างนี้ปฐมฌานก็ดีทุติยฌานก็ดีตติยฌานก็ดีจตุตฌานก็ดีเรียกได้ว่าเป็นภาษาไทยก็ฌานที่1ที่2ที่3ที่4เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดคือบรรดาภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดี
จะเป็นผู้มีสติสมบูรณ์จะมีอารมณ์เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาหรือไม่จะสามารถควบคุมกำลังใจให้ดีตามแบบจรณะทั้ง11ข้อที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่นั้นก็อยู่ที่กำลังสมาธินี่เองหรือว่ากำลังสมาธิของท่านได้ทรงฌานสูงเรื่องยุ่งภายในใจมันก็ไม่มีถ้าใจมันไม่ยุ่งปากมันก็ไม่ยุ่งกายมันก็ไม่ยุ่งนี่ถ้าหากว่าท่านหลายสามารถทรงได้ฌานที่หนึ่งก็ดีฌานที่สองก็ดีฌานที่สามก็ดีถึงฌานที่สี่ยิ่งดีมากในเวลาเช้ามืดเช้ามืดนี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าตอนเช้ามืดจิตของท่านทรงฌานได้ปล่อยให้ลมแนบสนิทตามที่กำลังจะทรงได้นั่นก็หมายความว่าจรณะทั้ง15ข้อคือ1ศีลสมถะท่านก็เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์บริสุทธิ์ศีลไม่บกพร่องอินทรีย์สังวรการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายดีทั้งหมดเพราะใจมันทรงตัวในด้านกุศลตาไม่เสียหูไม่เสียจมูกไม่เสียเป็นต้นโภชเนมัตตัญญุตาการรู้จักประมาณในการบริโภคผู้ทรงฌานนี่ฉันอาหารไม่มากนักแต่ยังไม่ถึงอย่าไปลดอาหารมันนะปล่อยมันตามสบายเพราะอาการทางใจมันอิ่มเรื่องลดอาหารไม่มีการยุ่งพิจารณาอยู่เสมอว่าเรากินเพื่อทรงอยู่เพราะความหลงไม่มีชายคริยานุโยกก็เป็นผู้มีสติสมบูรณ์เหมือนคนตื่นอยู่ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้ามีสมบูรณ์แบบไม่บกพร่องความละอายต่อบาปคือหิริโอตะกัตตปะความเกรงกลัวต่อผลของความชั่วมีอยู่พระโหสัจจะความทรงจำของผู้มีสมาธิดีจะมีอยู่เป็นปกติวิทยะความเพียรก็จะทรงตัวสติก็จะทรงอยู่เสมอปัญญาจะรอบรู้เพราะปัญญานี่ถ้าจะเกิดได้ก็เพราะอาศัยกำลังของสมาธิเป็นสำคัญเป็นอันว่าเมื่อบรรดาท่านพระโยคาวาจรทุกท่านสามารถทรงฌานได้จะเป็นฌานไหนก็ตามเราจิตของท่านไม่ละเมิดไม่ละทิ้งในฌานในยามเช้ามืดเป็นอันว่าจรณะทั้ง15ประการจะสมบูรณ์แบบเป็นก็เป็นหนึ่งว่าท่านเป็นผู้ทรงอิทธิบาท4ครบถ้วนบริบูรณ์และก็สามารถจะทรงความดีในบารมี10ประการได้ครบถ้วนเอาล่ะสำหรับวันนี้เรื่องจรณะ15ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้